โดยล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามค่ะก็ได้นิมนต์พระชั้นผู้ใหญ่วัดสักเกตวรมหาวิหารนะคะเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบปรามค่ะในคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนิมนต์พระศรีคุณาภรณ์หรือพระมหาบุญระรวีนะคะคำมาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารและพระครูสิริวิหารการสมจิตจันศรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตมาสอบปากคำที่กองปราบปรามค่ะหลังจากนำหมายจับนะคะเข้าตรวจค้นวัดเมื่อช่วงเช้าในคดีทุจริตเงินทอนวัดซึ่งวัดสเกตเป็นหนึ่งในวัดใหญ่ที่พบการทุจริตโดยการเข้าตรวจค้นในวัดครั้งนี้นะคะไม่พบพระพรหมสิทธิธงชัยสุโขเจ้าอาวาสวัดสเกตค่ะและเจ้าคณะภาค10ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ว่าที่น่าสังเกตนะคะตำรวจพบประตูเล็กๆข้างวัดคล้ายกับประตูลับค่ะซึ่งออกไปสู่ถนนบำรุงเมืองโดยก่อนหน้านี้เคยให้ชุดสืบสวนศึกษาทางเข้าออกภายในแล้วนะคะไม่พบประตูดังกล่าวโดยภายหลังการเข้าตรวจค้นนะคะพบหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทุจริตตำรวจจึงได้ทำการยึดไว้สำหรับวัดสะเกดค่ะพบว่ามีการทุจริต2โครงการเป็นจำนวนเงิน69ล้านบาทซึ่งพบเส้นทางการเงินมีการโอนให้กับบุคคลภายนอกทั้งนี้ยังพบบัญชีธนาคารบัญชีส่วนตัวที่เป็นชื่อเจ้าอาวาส10บัญชีพบเงินกว่า130 ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะหรือปปง.ได้ยึดอายัดเงินไว้ทั้งหมดค่ะส่วนพระวิจิตรธรรมาภรณ์หรือว่าเจ้าคุณเธอนะคะหนึ่งในพระที่ถูกออกหมายจับนั้นขณะนี้ค่ะกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งตำรวจก็ได้เตรียมอายัดตัวไว้แล้วนะคะขณะที่คฤหัสถ์ทั้ง4คนได้แก่นางสาวนุชชลาสิทธินอกผู้รับเงินจากวัดสะเกดค่ะจำนวน25 ล้านบาทนะคะนางสาวธรรมพรนิพนธ์พิทยามารดาของร้อยโททิติทัศน์นิพนธ์พิทยานายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและเป็นเจ้าบริษัทดีๆทวีคูณนะคะที่อ้างรับทำผลิตสื่อให้กับวัดสะเกดนายธีรพงษ์พันศรีลูกศิษย์วัดและรับโอนเงินจากบัญชีวัด5ล้านบาทและนายทวิทย์สังอยู่ลูกศิษย์วัดและผู้มีอำนาจเซ็นชื่อเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัดทั้งหมดค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกองปราบค่ะก็ได้นิมนต์พระพรหมดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาก็เป็นหนึ่งในวัดนะคะที่มีรายชื่อในคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะเจ้าอาวาสกรุงเทพและกรรมการพระมหาเถรสมาคมและพระลูกศิษย์วัด1รูปนะคะมาสอบปากคำที่กองปราบปรามเพื่อหาความเชื่อมโยงในคดีเงินทอนวัดล็อตที่3ที่ตำรวจกองปราบปรามอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่กองปราบปรามด้วยนะคะเปิดเผยว่าเรื่องของการสอบสวนนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานพร้อมขอให้ลูกศิษย์นะคะแยกแยะสถาบันกับตัวบุคคลโดยตำรวจค่ะก็จะทำงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะสอบสวนนะครับก็ใครผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับตำรวจก็ทำให้ดีที่สุดนะครับก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ขอแยกแยะนะครับระหว่างสถาบันสถานะกับบุคคลนะครับตำรวจทำงานด้วยความรอบคอบละเอียดนะครับไม่มีเติมไม่มีตัดนะครับถูกคือถูกผิดคือผิดนะครับคนทำงานไม่ดีก็จะเป็นบาปเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสรุปแล้วก็จะพูดเท่าที่จะพูดได้นะครับวันนี้นิมนต์มาตามหมายจับหรือเปล่าคะเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนเจอพระพรหมสิทธิกับพระพรหมเมธีไหมคะเดี๋ยวต้องประชุมครับเดี๋ยวต้องประชุมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขณะที่อีกหนึ่งคดีคือพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยในคดีกันโชคทรัพย์คาดว่าเป็นกรณีกันโชคทรัพย์1ล้าน2แสนบาทนะคะโรงแรม SC Park แขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครในข่าวการชุมนุมกปปส.เมื่อช่วงปี2557ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเช่นกันค่ะโดยมีลูกศิษย์นะคะทราบข่าวก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจ
โดยการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามค่ะนำกำลังตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ปอท.เข้าจับกุมพระชั้นผู้ใหญ่และคารวาสตามหมายจับข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะคะหลังสืบทราบว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดทั้ง4แห่งด้วยกันก็คือวัดสามพญาวัดสะเกดวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งวัดสัมพันธวงศ์นะคะก็ไม่พบพระค่ะและวัดกุดดีทองค่ะโดยล่าสุดนะคะบรรยากาศภายในกุฏิพระวัดสามพระยาค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในวัดสืบเนื่องหลังจากเข้าตรวจค้นบ้านของนายวิวุฒิอุดมโชคปิติอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและพบว่ามีการทำขออภัยค่ะและพบว่ามีการทำสัญญาเช่าที่ดินวัดสามพระยาใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเดือนละ 30,000 บาทก่อนที่จะนำมาปล่อยเช่าช่วงให้กับอาหารทัวร์จีนนะคะเดือนละ 300,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศในขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดค่ะที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดนั่นเองค่ะ